คือถ้าวันนี้นายจ้างถ้าเปรียบเทียบคือรัฐบาลนะเข้าใจในเรื่องของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์หรืออนุสัญญา8798ถ้าเข้าใจอย่างท่องแท้จะไม่ยกเลิกหรือชะลอเลยสามารถทำได้เลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะบอกว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนมีความสุขมีความเสมอภาคตอนนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเนื่องจากว่าด้วยการทำงานของสหภาพแรงงานยกตัวอย่างเนาะสหภาพแรงงานไทยพาณิชย์ที่ก่อตั้งเมื่อ25 กรกฎาคม 2538นะซึ่งระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย เราใช้แรงงานสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะมีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันค่อนข้างจะดีแล้วก็ค่อนข้างจะมีบทบาทในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์ดีกว่าเดิมนั้นสภาพการจ้างในปัจจุบันนะฮะจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากๆบางอย่างไม่ได้อยู่ในข้อเรียกร้องนะไม่ได้ยื่นเป็นข้อเรียกร้องแต่เป็นข้อนำเสนอก็สามารถที่จะบรรลุแล้วก็แก้ไขประเด็นปัญหาของพนักงานได้แล้วก็ภาพรวมที่เรียนถามมาสักครู่นี้ก็คือตอบได้ว่าภาพรวมของแรงงานภาคธนาคารในแต่ละสาภาพแรงงานที่ผมเองเป็นประธานเครือข่ายอยู่นะฮะก็ดีขึ้นโดยภาพรวมครับอันนี้จะเห็นได้ว่าแรงงานสัมพันธ์มีส่วนครับอันนี้ดีขึ้นกว่าเดิมสัญญาจ้างปัจจุบันจะมีลักษณะอยู่ทั้งหมด3แบบเนาะแบบหนึ่งคือเป็นสัญญาจ้างที่เป็นบรรจุแล้วก็เป็นพนักงานประจำเลยสัญญาจ้างที่2เป็นสัญญาจ้างก็เรียกเหมาเป็นลักษณะของเหมาช่วงหรือเป็นลักษณะของเอาท์ซอร์สไปแล้วก็ลักษณะที่3ก็คือเป็นคอนแทคสัญญาจ้างเป็นรายปีราย2ปีจะมี3สัญญาจ้างหลักๆครับอันนี้เป็นคำถามผมว่าเป็นคำถามที่ทันสมัยมากๆนะฮะก็คือว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าดิจิตอลแบงกิ้งมีส่วนทำให้ธุรกิจของธนาคารเปลี่ยนไปคำถามนี้ถ้าจะตอบให้ชัดๆผมว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกระแสเกี่ยวกับในเรื่องของการ disruption ของภาคธนาคารนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าแต่ละธนาคารก็จะมีแอปพลิเคชันของตัวเองนะฮะงั้นแน่นอนแอปพลิเคชันเหล่านี้แหละฮะมันคือการดิสรัปต์ของธนาคารเพราะว่าค่ารายได้ค่าธรรมเนียมมันหายไปลูกค้าสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินโดยผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็ผ่านตู้แมชชีนได้สะดวกขึ้นครับก็5ปีที่ผ่านมาครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตำแหน่งงานที่หายไปแน่ๆก็คืองานที่เป็นงานโอเปอเรชั่นนะฮะงานโอเปอเรชั่นเนี่ยหายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะงานหน้าฟรอนต์อย่างเช่นยกตัวอย่างสาขานะฮะงานสาขาที่เป็นงานเซอร์วิสในรูปแบบเดิมฮะตำแหน่งงานเหล่านี้หายไปจะสังเกตว่าวันนี้สาขาธนาคารจะปิดควบรวมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีพนักงานประจำในแต่ละสาขาในแต่ละฟรอนต์น้อยลงนะจากเดิมที่มี10กว่าคนปัจจุบันก็จะไม่ถึงแล้วอยู่ประมาณ 5-6 คนเต็มที่ก็8คนถ้าเป็นธนาคารยกตัวอย่าง SCB นะ SCB ก็จะมีการอบรมตำแหน่งงานใหม่คือเมื่อปี60เนี่ยผู้บริหารธนาคารเคยประกาศว่าเราจะมีการควบรวมสาขาธนาคารนะฮะจาก 1,000 กว่าสาขาให้เหลือ400สาขานะฮะในระยะเวลา3ปีซึ่งมีผลสิ้นสุดในวันณวันประกาศจนถึงวันนี้ถือว่าสิ้นสุดโครงการเนี่ยปัจจุบันยังทำไม่ได้เพราะว่าเรายังเห็นความจำเป็นในเรื่องของการควบรวมหรือปิดสาขาธนาคารแต่ว่าแน่นอนว่าจำนวนคนก็จะถูกออกมาจากสาขาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วก็เทรดคนไปสู่ตำแหน่งงานใหม่วันนี้เราจะมีที่ปรึกษาทางการเงินในแต่ละธนาคารก็จะเป็นแบบนี้ฮะสร้างคนของโดยเฉพาะพนักงานที่อยู่หน้าฟรอนต์ที่เป็นเซอร์วิสอยู่เดิมเนี่ยฮะมาเป็นพนักงานที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเยอะขึ้นครับอันนี้คือตำแหน่งงานใหม่
แน่นอนครับว่าสหภาพแรงงานเป็นองค์กรนิติบุคคลของพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพรวมถึงพนักงานทั้งองค์กรไม่ได้แยกผู้บริหารด้วยซ้ำไปนะฮะเราสวัสดิการใดสภาพการจ้างใดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงพนักงานทุกคนในองค์กรได้รับหมดรวมถึงผู้บริหารแล้วก็รวมถึงครอบครัวของพนักงานด้วยนะดังนั้นสิ่งที่สหภาพแรงงานเขาไปมีบทบาทแน่นอนก็คือว่าเข้าไปเพื่อชะลอหรือประวิงในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างใดๆเพราะบางอย่างเนี่ยอาจจะมีผลกระทบเช่นพนักงานบางส่วนที่มีการเทรดไปโยกไปเพื่อไปเรียนรู้งานใหม่แต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถที่จะเรียนรู้งานได้เราก็เข้าไปเพื่อทำหน้าที่ให้ธนาคารหรือว่าผู้บริหารเล็งเห็นประเด็นปัญหาว่าวันนี้บางอย่างต้องชะลอในการที่จะเรียนรู้ไม่ใช่บอกว่าไปใช้การเรียนรู้แค่เดือน2เดือนแล้วทุกคนจะเป็นงานอะไรเงี้ยนะก็สหภาพก็จะเอาประเด็นปัญหาเหล่านี้ไปคุยกับผู้บริหารซึ่งปัจจุบันนี้เราจะคุยกันอยู่ถ้าคุยเป็นทางการเนี่ยจะเดือนเว้นเดือนอยู่แล้วแต่จริงๆเราคุยกันทุกเดือนเดือนละหลายรอบด้วยซ้ำไปรวมถึงการเรียนกับประธานบริหารก็คือ CEO ของธนาคารนะฮะซึ่งผมค่อนข้างจะได้รับโอกาสในการที่จะเข้าไปนำเสนอแล้วก็ได้รับความกรุณาจากผู้บริหารธนาคารในการแก้ไขปัญหาครับปัจจัยความสำเร็จของสหภาพแรงงานผมว่าวันนี้ทุกๆสหภาพแรงงานเนี่ยคงไม่ได้ต่างกันในเรื่องของการดำเนินงานของสหภาพแรงงานเนาะแต่สิ่งที่อยากจะตอบว่านี่มันคือ success ของเรื่องของแรงงานก็คือว่าการที่สหภาพแรงงานใดก็แล้วแต่นะสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองสมาชิกพนักงานได้เนี่ยอันนี้คือ success และแรกแล้วก็เป็นประเด็นหลักที่ทำให้สมาชิกแล้วก็พนักงานเชื่อมั่นว่าสหภาพแรงงานคือองค์กรที่จะช่วยพวกเขาได้วันนี้ SCB เองก่อตั้งมาอย่างที่เรียนนะฮะเมื่อปี38จนปัจจุบันเนี่ยปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก้าวข้ามมาพอสมควรเราก็จะเห็นอุปสรรคปัญหาเราเห็นเพนพอยต์มันว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อจำกัดของพนักงานที่เข้าไม่ถึงนะสหภาพแรงงานเนี่ย ก็มีแรกๆก็จะเป็นเรื่องของinformation ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการสื่อสารใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยการสื่อสารมันเร็วกว่ามันดีขึ้นสมัยก่อนเราต้องออกแถลงการต้องเขียนเปเปอร์เนาะใช่ปัจจุบันมันไปทางมีเดียไปหมดแล้วผ่าน Facebook ผ่านเว็บไซต์ใช่ครับนั้นความสำเร็จที่ผ่านมาเราเห็นว่าใช้เทคโนโลยีแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกพนักงานด้วยการผมทำสหภาพเชิงลุกมาปีนี้เป็นปีที่6ปีที่7ที่รับประเด็นปัญหามาแล้วเข้าถึงปัญหาได้เลยแล้วก็ใช้วิธีการรวมประเด็นแล้วก็นำเสนอซึ่งถ้าเป็นแต่เดิมเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเข้าถึงปัญหาได้น้อยวันนี้สมาชิกพนักงานเข้าถึงเราใช่เข้าถึงเร็วเข้าถึงเราได้เร็วแล้วเราก็แก้ปัญหาให้เขาได้เร็วความสำเร็จของสหภาพแรงงานก็คือว่าการเข้าไปช่วยเหลือแก้ปัญหาได้เร็วแล้วก็ผู้นำโดยเฉพาะผู้นำสหภาพแรงงานฮะต้องมองมิติของแรงงานให้ชัดนั้นถ้ามีมิติไม่ชัดเนี่ยเราจะแก้ปัญหาให้พนักงานไม่ได้ยกตัวอย่างว่าถ้าวันนี้เรามองว่าธุรกิจของธนาคารมันจะเปลี่ยนเราเองต้องหาทางป้องกันว่าเอ๊ะแล้วมันมีตำแหน่งงานไหนบ้างที่มันจะหายไปแล้วมันจะมีตำแหน่งงานไหนบ้างที่มันจะเพิ่มขึ้นใช่เราเองในฐานะที่เป็นสหภาพแรงงานก็ต้องคิดต่อว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะไร้คนของเรายังไงให้เปลี่ยนแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนดังนั้นสหภาพแรงงานโดยเฉพาะผู้นำหรือคณะทำงานหรือกรรมการสหภาพแรงงานต้องมองเป้าหมายให้ชัดก่อนมองประเด็นปัญหาตัวเองให้คมให้แหลมพอไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเราช่วยใครก็ไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองวิธีการทำงานของไทยพณิชย์เนี่ยผมใช้วิธีอย่างนี้ฮะว่าการขยายสมาชิกเพื่อให้มีเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็ใช้วิธีการส่งข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็รวมถึงการสมัครสมาชิกด้วยรูปแบบที่ง่ายขึ้นเขาสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทางทั้ง
เว็บไซต์เองทั้งเพจของสหภาพเองแล้วก็มีการส่งข้อมูลข่าวสารแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือว่าเราจะเชิญชวนให้เขาเป็นสมาชิกด้วยการชำระค่าบำรุงรายปีอัตโนมัติอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เราเพิ่มตัวจำนวนสมาชิกแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็ความเชื่อมั่นที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนว่าผมทำงานสหภาพเชิงรุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราทำงานให้เร็วขึ้นวิเคราะห์ประเด็นปัญหาให้ชัดขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาได้เร็วนั้นความเชื่อมั่นวันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนคือวันนี้ผมมีสมาชิกหรือพนักงานน้องๆพนักงานที่ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกทุกวันละหลายรายนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังต่อไปก็คือว่าวันนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญา8798เนาะการควบรวมหรือการก่อตั้งสหภาพแรงงานให้มันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยหรือเป็นลักษณะของอินดัสเทรียลของยูเนียนเนาะเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันใช่ครับผมก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนั้นได้เนี่ยผมว่าประเทศไทยก็จะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะภาคธนาคารที่ปัจจุบันนี้เรามีธนาคารเอกชนอยู่10แห่งเนาะ10แห่งแล้วก็มีของเอกของรัฐรัฐวิสาหกิจอีก6แห่งนั้นถ้าใน16แห่งเนี่ยสามารถรวมเป็น1ได้เนี่ยผมว่ามันจะทำให้มันเข้มแข็งมากขึ้นถ้าจะพูดกันตรงๆในแนวทางของการทำงานสหภาพแรงงานนะผมว่าอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นแน่ๆคือคณะกรรมการหรือคณะทำงานนี่แหละคืออุปสรรคเริ่มแรกอันนี้ต้องชัดๆนะฮะเพราะว่ากรรมการหรือคณะทำงานสหภาพแรงงานเนี่ยถ้าไม่มีความรู้นะแล้วไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยไม่สามารถที่จะนำพาองค์กรได้ผมจำได้ว่า20กว่าปีนะที่เราผลักดันอย่างเข้มข้นแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ผ่านเนื่องจากว่ารัฐบาลในแต่ละยุคก็จะมองว่าปัญหาเรื่องการรับรองอนุสัญญา ILO 8798เนี่ยจะมีผลกระทบกับรัฐบาลด้วยมีความเชื่อว่ามันเกี่ยวโยงกับเรื่องของความมั่นคงแต่เราก็เห็นว่าประเทศที่อยู่ในอาเซียนเราเนาะรับลองอนุสัญญาไปแล้วหลายๆประเทศนะทีนี้สิ่งที่คำถามที่ถามมาก็ผมเชื่อว่าการทำความเข้าใจมันคล้ายๆกับยกตัวอย่างเหมือนไอ้ตัวกฎหมายแรงงานสำคัญนะคือถ้าวันนี้นายจ้างถ้าเปรียบเทียบคือรัฐบาลนะเข้าใจในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์กฎหมายแรงงานสัมพันธ์หรืออนุสัญญา8798ถ้าเข้าใจอย่างท่องแท้จะไม่ยกเลิกหรือชะลอเลยสามารถทำได้เลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะบอกว่าเราจะทำยังไงให้ทุกคนมีความสุขมีความเสมอภาคมันคือความสุขคือความเสมอภาคที่จะทำให้ประเทศนั้นๆบอกกับใครๆได้ว่าฉันไม่ทำร้ายแรงงานเนาะเราจะดูแลแรงงานทุกระดับสร้างความเสมอภาคแล้วก็ไม่กีดกันงั้นอนุสัญญา8798มันจึงเป็นอนุสัญญาที่บอกได้ว่าประเทศไหนที่รับรองคือประเทศนั้นๆยอมรับและพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดความเสมอภาค